วัสดีครับนี่คือ Insights News กระตุกต่อมอยากรู้เมื่อประธานค่ายเพลง Columbia Record กดติดตาม IG 4สาว Blackpink เป็นไปได้ไหมที่ Blackpink จะย้ายบ้านหลังใหม่มาอยู่ที่นี่ Hashtag #Blackpink เป็นเวลาร่วมเดือนที่เหล่าบลิงทั่วโลกต่างให้ความสนใจและตั้งตารอเกี่ยวกับการต่อสัญญาเป็นศิลปินภายใต้สังกัดค่าย YG Entertainment ของวง Blackpinkที่หมดลงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งก็มีข่าวลือต่างๆแพร่สะพัดอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นการไม่ต่อสัญญาของลิซ่าที่ถึงแม้ค่าย YG จะเผยข้อเสนอที่น่าสนใจแต่เธอก็ปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวถึงขนาดยอมทิ้งเงินจำนวน 1.3 พันล้านบาทเพื่อที่จะเป็นอิสระจากที่นี่ไหนจะมีข่าวลือว่ามีเพียงโรเซ่คนเดียวที่จะไปต่อกับ YGส่วนจีซูและเจนนี่จะลงทุนเปิดค่ายเพลงเป็นของตัวเองหรือจะเป็นการปล่อยเพลงเดี่ยวของเจนนี่เมื่อวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาอย่างเพลง You and Me และกรรมการบริหารภายในค่ายเพลง Black Label อย่างซุนโฮชอยได้โพสต์ภาพโปรโมทของเพลงนี้โดยกลายเป็นแชร์โพสต์ต่อมาจาก Instagram อย่างเป็นทางการของวง Blackpink พร้อมแท็ก Instagram เจนนี่และคล้ายแบ็คเลเบิลอีกด้วยจึงทำให้แฟนๆคาดเดาอีกครั้งว่าเจนนี่อาจจะไปซบชายขาค่ายเพลงตึกดำนี้ก็เป็นได้ทว่ากระแสข่าวล่าสุดก็ทำให้แฟนๆจับตามองอีกครั้งเมื่อมีการเคลื่อนไหวจากประธานค่ายเพลงดังฝั่งอเมริกา Columbia Record อย่างเจนนิเฟอร์มอร์ลีย์ได้กดติดตาม Instagram ส่วนตัวของจีซูเจนนี่โรเซ่และลิซ่าแห่งวง Blackpink ยิ่งสร้างความอยากรู้ให้กับเหล่าแฟนๆว่าทั้ง4สาวอาจจะมีแนวโน้มเซ็นสัญญาร่วมกับค่ายดังแห่งนี้โดยเฉพาะลิซ่าที่มีทั้งผู้บริหารผู้จัดการฝ่ายการตลาดดิจิทัลและผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างสรรค์ของค่าย Columbia Record กดติดตาม Instagram ส่วนตัวของเธอเป็นคนแรกๆมีหนำซ้ำยังมีภาพหลุดการรับประทานอาหารระหว่างโรเซ่และลอนเพอร์ตี้ผู้เป็น CEO แห่งค่ายโคลัมเบียเรคคอร์ดอีกด้วยไม่แน่ว่าการเคลื่อนไหวบนแอปพลิเคชันนี้อาจเป็นสัญญาณบ่งบอกถึงเรื่องสัญญาค่ายเพลงที่หลายคนรอคอยอยู่ก็เป็นได้แม้ค่าย YG จะยังคงให้คำตอบเดิมว่ายังไม่มีการตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นก็ตามคอยติดตามตอนต่อไปว่ามหากาพย์เรื่องสัญญานี้จะจบลงเอยอย่างไรอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ